สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นได้ดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็คือวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2562ก่อนอื่นก้องขอแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับล่วงหน้าสำหรับชาวราศีมีนขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความสมหวังแล้วก็มีในเรื่องของความรักที่ดีนะครับมีความรักที่มั่นคงใครที่ไม่สมหวังก็ขอให้สมหวังกันทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์นะครับที่เปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดิมดวงดาวอิทธิพลของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเดือนสุภะเป็นมหาจักรนะครับกุมกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีความรักความสุขความหวังที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนอิทธิพลของดาวความรักของตัวคุณก็คือดาวพุธดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับแล้วก็ร่วมกุมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่วิชาการก็เป็นคู่ที่ดีนะครับแต่ว่ามีนัยยะสัมพันธ์เล็งกับดาวราหูในช่วงของต้นเดือนนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันมีในเรื่องของการหักหลังกันหรือความไม่ชัดเจนนะครับอะไรทำนองเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอึดอัดใจนะครับหรือมีคู่เสน่หาเข้ามามากกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดเราพิเคราะห์พิจารณาอะไรให้มันดีถี่ถ้วนก่อนมันก็จะสามารถที่จะต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับในช่วงของเดือนนี้เมนเอเนจีหลักของตัวคุณนั้นได้ไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นไพ่เดอะชาริออตเนี่ยหมายถึงไพ่ที่เป็นขุนศึกใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าดาวราหูเล็งดาวพุธคือคู่เขาเรียกว่าคู่วาจานะครับในเรื่องของการขัดแย้งกันในเรื่องของวาจาต่างๆคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบว่ามีอารมณ์ขุ่นมัวนะครับหรือว่าการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับการหึงหวงก็ได้เช่นกันเพราะดาวราหูไปทับอยู่ในเรือนปุตตะคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณนั้นค่อนข้างโมโหฉุนเฉียวใจนะครับไพ่เดอะชาริออตหมายถึงไพ่ของการเดินทางด้วยและยังหมายถึงการมีปากมีเสียงกันนะครับก็ถือว่าตรงกับดวงดาวไพ่มันฟองขึ้นมาว่าคุณต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างที่เราหรือคู่นั้นอาจจะทำไม่ชัดเจนต่อกันคุณต้องระมัดระวังส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราปฏิสัมพันธ์กับคู่ของคนรักเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจหรืออาจจะพูดพลั้งเผลอต้องระมัดระวังคำพูดด้วยนะครับบางทีเราอาจจะประชดประชันหรือเราอาจจะแบบพูดอะไรที่มันเหมือนกับไม่ค่อยเข้าหูกันเรื่องเล็กๆก็จะลามเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับ1เดือนนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเลยคงต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาหรือทำอะไรต้องค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่าปิดบังอำพังซ่อนเร้นเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดความที่เราปิดบังอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็อาจจะผ่านเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับโดยที่แบบแค่จุดไม้ขีดไฟก้านเดียวแต่ลามทั้งทุ่งคือเรื่องใหญ่โตไปหมดเลยคุณต้องระมัดระวังนะครับเพราะไพ่เตือนขึ้นมาแล้วเนาะอาจจะมีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันนำมาซึ่งระหองระแหงใจกันได้นะครับส่วนใครที่รู้สึกเหมือนกับเศร้ากังวลใจวิตกกับความรักความสัมพันธ์เพราะมีดาวไปรวมกลุ่มกันอยู่ในราศีธนูเป็นภพกรรมะกรรมะหมายถึงการกระทำหมายถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นได้กระทำไว้มันก็จะส่งผลในอนาคตข้างหน้านะครับมีดาวชุมนุมกันมีดาวศุกร์มีดาวเสาดาวเกตนะครับหมายถึงว่าดาวชุมนุมกันเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำอารมณ์และการกระทำจะนำมาซึ่งการขัดแย้งกันนะครับอย่างที่บอกไปเนาะบางทีอาจจะต้องมานั่งเศร้าวิตกกังวลอะไรทำนองนี้และอิทธิพลดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์นะครับยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีมือที่3เข้ามานะครับหรือมาพัวพันหรือมาอะไรนี้ตอนจริงมันอาจจะไม่ได้เพิ่งเป็นนะมันอาจจะเป็นมานานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าคุณยังเศร้าหรือยังรอคอยกับคู่ของคนรักที่คุณนั้นอาจจะขัดแย้งกันหรืออาจจะเป็นลักของมือที่3ที่เข้ามาแทรกแซงทำให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะทำใจให้เป็นอิสระได้ในช่วงของประมาณต้นเดือนนะครับหรือมีปัญหาขุ่นข้องหมองใจทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกเครียดมันรู้สึกตึงมันรู้สึกกังวล
นะครับหรือว่าต้องมีปากเสียงต้องมีทะเลาะกันอะไรทำนองเนี่ยเพราะมือที่สามเป็นหลักเลยทํานองเนี่ยนะครับทำให้คุณต้องรู้สึกต้องเหงาแล้วก็ยังต้องแบบทนกับความรู้สึกของตัวเองอะไรทำนองนี้แต่ไพ่ที่ดีนะครับหมายความว่าไม่ว่ายังไงคุณก็อดทนอดกลั้นรอคอยนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเพราะไพ่ของชาวราศีมีนลัคนามีนจริงๆเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะถึงไพ่เดชาริออตจะเป็นในเรื่องของปากเสียงเป็นในเรื่องของคำพูดคำจาแต่ให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีอะไรหรือเราพยายามสงบปากสงบคำหรือไม่ต่อร้องต่อเถียงหรือการโต้แย้งกันมันสะกดข่มได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดนะครับอะไรทำนองนี้มันก็จะโอเคเนาะแต่ว่าไพ่ของการรอคอยเนี่ยมันขึ้นมาไงยังไงก็ต้องมีในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนอันนี้คือเราต้องเคลียร์ก่อนหรือเป็นในสถานะของคุณที่ไม่ชัดเจนคือจริงๆข้อจะรักคุณชอบคุณแหละคุณพอจะทราบอยู่แต่ว่าบางทีเขาให้สถานะของคุณไม่ได้หรือเขาไม่ชัดเจนกับตัวคุณบางทีเราอาจจะมาก่อนหรือเรามาทีหลังแต่สถานะของเรามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือสิ่งที่เราหวังมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูยาวไกลต้องรอคอยกับความรักความปรารถนาเราก็อยากเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเนาะเราเฝ้ารอที่อยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของเขามีเอ็ดออฟวานเกิดขึ้นเราพยายามทำทุกวิถีทางที่เราอยากจะมีความปรารถนาที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ในตอนนี้มันเป็นสามไม้คือคุณเขาและคุณและเธออีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับหรือต้องรอคอยหรือยังต้องทำใจหรือต้องแบบหมายถึงว่าไปทำอะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับรีแลกซ์หรือว่าทำอะไรให้มันรู้สึกเหมือนกับตัวเองต้องปล่อยทุกอย่างให้มันผ่านไปนะครับนี่มีซิกออฟคัพเกิดขึ้นคือการมุ่งไปข้างหน้านะครับหรือการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ move on ไปข้างหน้าสังเกตดูนะครับว่าไพ่นี้จะเป็นไพ่ที่ตั้งขึ้นหมดแล้วหมายความว่าถ้าเกิดคุณยอมที่จะปล่อยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับไพ่ที่ถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยขึ้นมาดีทุกใบเลยนะครับคุณไปโฟกัสสิ่งเดียวที่คุณอยากจะโฟกัสก็คือ1ไม้คุณไปโฟกัสเรื่องเดียวนะครับไม่ต้องโฟกัส3เรื่องคือไม่ต้องโฟกัสเรื่องตัวเองเรื่องเขาเลยอีกคนหนึ่งคุณปล่อยทิ้งมันไปเลยเรื่องอื่นไปโฟกัสนะครับกับสิ่งที่คุณนั้นต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือความรักของคุณดีกว่าแต่ความรักของคุณมันต้องเป็นไปได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าความรักที่มันเป็นไปไม่ได้หรือบางทีเรารู้ว่าเราเป็นมือที่3เข้ามาภายหลังเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะที่มันจะปรับทุกอย่างให้มันแบบเข้ากันได้อะไรทำนองเนี่ยแต่ถามว่ามันปรับได้มั้ยจริงๆก็ปรับได้นะเพราะชาวลัคนาราศีมีนเป็นฟ้าใหม่ที่ดีมากๆแล้วนะครับขอแค่คุณตั้งใจที่จะบุกบ่าฝ่าฟันเป็นที่1ในใจของเขาคือจริงๆเราก็ไม่ต้องเอาเป็นที่1ในใจของเขาก็ได้แต่ให้เขามีเราคนเดียวก็โอเคละนะครับก็โอเคเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบคิดแบบเยอะเกินไปหรืออะไรทำนองเนี้ยมันอาจจะทำให้เราฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำให้เราคิดเกินเพราะว่าดาวราหูไปอยู่ในเรือนอารมณ์ก่อกวนนะครับแต่ราหูจะเลื่อนขึ้นไปในราศีมิถุนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าต้องขุ่นมัวไปอีกนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรก็ค่อยปล่อยวางไปซะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นนะครับมีไพ่ที่มันยังบอกว่าคุณควรจะปล่อยวางคือ The Fool คุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงได้และมี The Judgment เกิดขึ้น Judgment คือการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นอิสระสังเกตดูว่ามีผู้แห่งความรักหรือพูดแห่งวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยมีนางฟ้ามาปลดปล่อยวิญญาณคือคำว่าวิญญาณในที่ที่หมายความว่าวิญญาณของความรักที่ถูกกักขังไว้พันธนาการไว้ที่คุณไม่สามารถปลดปล่อยมันไปได้แต่คุณจะสามารถปลดปล่อยได้ในครั้งนี้แหละคุณยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่ดีกว่ามันรอคอยคุณอยู่ชัยชนะของคุณยังมีอยู่นะครับจากหนึ่งไม้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขอให้คุณนั้นอดทนแล้วก็เดินก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นไหมครับ The Fool คือจะตกผาอยู่แล้วก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงเลยมองโลกในแง่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเธอมองดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังดูสวยงามนะครับปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอิสระที่ดีแล้วแล้วก็มี The Judgment มาบอกแล้วว่ายังไงคุณก็จะสามารถคลี่คลายสิ่งที่คุณนั้นคิดสิ่งที่คุณนั้นหวังมีโอกาสที่จะโอเคแล้วก็ดีได้นะครับที่บอกว่ามันดีได้เพราะอะไรเพราะมันมีไพ่ The Lover เกิดขึ้นด้วยนะไพ่ The Lover ขึ้นมาหมายถึงว่ามันเป็นคู่กันมันก็ไม่แพ้2ถ้วยเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่คู่แท้แบบดีแบบจริงจังอะไรนะแต่มันก็มี
Empress ขึ้นมาการันตีอีก Empress กับThe Lover หมายความว่ามีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมั่นคงในเรื่องของความรักด้วยเพราะมี8 of Pentacle จริงๆ8 of Pentacle น่ะหมายถึงธาตุดินนะครับสังเกตดูว่า1เหรียญมันมีความพิเศษตรงไหนมันมีความพิเศษตรงที่ว่า1เหรียญคือเป็นธาตุดินคือความมั่นคงความเข้มแข็งการมีตรรกะความคิดความลึกซึ้งการที่หยั่งรากลงไปที่อยู่ลึกถูกไหมครับและ8 of Pentacle คือ1เหรียญคืออะไรที่มันเป็นแท้จริงแท้ถูกนะครับก็คือหมายถึงว่าอะไรที่มันแบบมั่นคงมันก็จะทนอยู่อย่างนั้นแหละไปคงทนและสิ่งที่คุณนั้นน่าจะมองเห็นก็คือ1เหรียญที่เป็นรูปดาวถูกไหมครับมันหมายถึงสตาร์มันหมายถึงสิ่งที่มันดีแล้วก็มันยังมีลักษณะของเป็นคล้ายๆรูปหัวใจหมายความว่าไพ่ใบนี้คือหมายถึงความรักก็หมายความว่าความรักที่มีความมั่นคงนั่นเองนะครับอยู่ตัวมากขึ้นความมั่นคงที่คุณนั้นควรจะได้รับอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีความเจริญความงอกงามที่ดีต่อกันแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ในเรื่องของชีวิตความรักนะครับความหวังที่ดีจริงๆราศีมีนมีโอกาสแต่งงานนะครับมี Empress แล้วก็มี The Lover ขึ้นมาแล้วมี Eight of Pentacle คือความมั่นคงในเรื่องของการที่จะมีความสุขความหวังที่มั่นคงต่อกันเพราะดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสุภะกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับถือว่าดีมากเลยแต่ต้องผ่านพ้นอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องดีต่อใจก่อนอะไรทำนองนี้นะครับหรือต้องปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนอย่าเพิ่งไปเร่งรัดถ้าเขายังไม่พร้อมนะครับถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะครับเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะบางทีศีลสมาธิและปัญญาต้องเท่าเทียมกันนั่นคือคู่แท้ของคุณนะครับถึงแม้จะไม่ได้ปรากฏไพ่คู่แท้แต่ยังไงก็เลเวอร์ยังไงก็ยังเป็นไพ่ที่ดีสำหรับคริสตัลเด็กนะครับคือไพ่ของการเป็นคู่ของคู่กันหรือมีความรักที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีเอ็มเพรสที่สามารถที่จะมีเจ้าหญิงนะครับเป็นเจ้าหญิงที่สามารถมีความรักความสุขที่ดีแล้วก็มีสง่าราศีมีผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดและเป็นผู้หญิงที่จริงหมายความว่าคำว่าผู้หญิงที่จริงหมายความว่าเป็นภรรยาที่ดีนะครับหรือได้สามีที่ดีอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็หมายความว่าจะได้ภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีอะไรทำนองนี้แล้วก็มีความรักความสุขความหวังที่จะสามารถเป็นคู่กันนะครับที่ดีได้เนาะคือจริงๆมันก็บังคับไว้แล้วแหละว่ามันต้องดีแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางทีอาจจะต้องทดสอบหรืออาจจะต้องแบบว่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันบาลานซ์กันนะครับหรือการปรับการจูนเข้าหากันอะไรทำนองนี้หรือต้องถูกปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้ที่คุณนั้นได้เศร้าวิตกกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นเจอคุณเผชิญพยายามทำลายกำแพงที่คุณนั้นคิดในแง่ลบไปนะครับแล้วพยายามพลังดึงพลังงานบวกเข้ามาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเดินต่อไปแล้วก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระเหมือนเดอะฟูลนี้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้และคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่คุณหวังคือสิ่งที่คุณต้องการคือหนึ่งเดียวในใจและมีความรักที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือมี The Lover แล้วก็มี Empress นะครับถือว่าเป็นโชคดีฟ้าใหม่ของชาวลัคนาราศีมีนมีความมั่นคงด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเรานะครับอย่าลืมติดตามครึ่งหลังของเดือนกุมภาด้วยนะครับเพราะดาวราหูจะย้ายเนาะขอบคุณครับ